วันนี้มีหมั่นโถฟักทองไข่ต้มมาฝากค่ะวิธีทำไส้ฟักทองใส่ฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลืออ่อนเสริมไอโอดีนลูกจันทร์ป่นและแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะนำขึ้นตั้งไฟกวนจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นไส้ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใช้หัวตีรูปตะขอตีจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำน้ำมันพืชเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่นวดจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องปัดก้อนโดน้ำหนัก100กรัมผสมกับผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชนวดจนเป็นสีน้ำตาลแบ่งแป้งน้ำหนัก10กรัมคลึงเป็นเส้นตัดออกเป็นท่อนเตรียมไว้เป็นก้านฟักทองตัดแป้งส่วนที่เหลือน้ำหนัก40กรัมแผ่แป้งออกใส่ไส้ฟักทองและไข่นกกระทาต้มสุกพุ่มแป้งให้มิดวางเชือกผูกอาหารลงบนภาชนะวางชิ้นหมั่นโถลงตรงกลางใช้เชือกผูกแต่ละส่วนให้เป็นเหมือนริ้วฟักทองวางลงบนกระดาษรองหมั่นโถพักจนขึ้นเป็น2เท่าวางหมั่นโถลงในรังถึงน้ำเดือดพร้อมก้านฟักทองสีน้ำตาลนึ่งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกใส่ก้านสีน้ำตาลแต่งด้านบนจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมั่นโถฟักทองไข่ต้มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ